بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้มีท่านพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นกำลังใจมาร่วมกันบริจาคมาร่วมกันจับจ่ายนะครับซื้อสินค้าร้านรวงทั้งหลายเพื่อจะให้รายได้ทั้งหมดนั้นเข้าสู่โรงเรียนอิสลามิกนิวทีเอ็มนะครับพี่น้องที่มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายครับผมได้รับอามานะให้ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคณะกรรมการจัดงานแล้วก็โรงเรียนอิสลามิกนิวทีเอ็มสิ่งที่คณะกรรมการจัดงานได้ตั้งชื่อหัวข้อไว้ให้เนี่ยเมื่ออ่านหัวข้อแล้วก็ต้องถอนหายใจเรื่องนี้ไม่มีผู้ปกครองคนไหนไม่มีครอบครัวใดไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรอกครับที่จะไม่หนักใจในเรื่องนี้เพราะถ้าถามว่าถ้าลูกหลานของเราถูกทดสอบตัวเราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกหลานของเราไม่ใส่ใจกับศาสนาไม่ใส่ใจต่อคำสั่งคำสอนของในอิสลามเราจะทำยังไงนี่เป็นการตั้งคำถามที่ดีที่สุดนะครับที่จะชี้ให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยลูกหลานของเราคืออนาคตของสังคมในวันหน้าพี่น้องครับเยาวชนมุสลิมที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับสังคมในอนาคตได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมครับแต่บางทีหลายคนที่เป็นผู้ปกครองผมได้มีโอกาสพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ผมจะมาร่วมงานเนี่ยมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาหาผมถึงที่บ้านมาปรึกษาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานนี่แหละเขาบอกว่าเขาได้ส่งลูกเขาเนี่ยไปเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งผมบอกแค่นี้ว่าไม่ใช่โรงเรียนนิวทีเอ็มเพราะโรงเรียนนิวทีเอ็มเนี่ยผมเชื่ออาจารย์ยันสมิธว่าลูกศิษย์ของแกมีคุณภาพทุกคนแต่ที่ว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยผมไม่บอกที่ไหนเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงเขาเขาบอกว่าก็หวังว่าจะให้ลูกตัวเองเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีเพราะตัวเองก็เชื่อมั่นกับสถาบันนั้นแต่เรื่องที่มาปารภมาปรึกษาในวันนี้คือลูกตัวเองกลับไปหลงในตัวครูบาอาจารย์หลงเนี่ยไม่ได้หลงความรู้หลงความปลื้มว่าครูเนี่ยเกรงสอนดีนะครับสอนเข้าใจง่ายเปล่าแต่ไปหลงในเชิงชู้สาวสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนเป็นผู้ปกครองพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่ลูกหลานของเราเยาวชนมุสลิมจะห่างไกลศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ข้างถนนอยู่ตามแหล่งบันเทิงหรืออยู่ตามสถานที่อาคจรอย่างเดียวนะครับแต่บางทีอยู่ในสถาบันการศึกษาก็สามารถที่จะห่างไกลศาสนาได้เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เราต้องถามตัวเราเองนะครับในฐานะถ้าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกในบรรยากาศเก่าๆสมัยที่พี่น้องยังเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันพี่น้องครับมันต่างกันฟ้าดินเลยสมัยที่พี่น้องยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ย
พี่น้องยืนอยู่ตรงเนี้ยหัวสะพานหน้าบ้านเนี่ยหรือฝั่งคลองฝั่งกันเนี่ยจะคุยกับคนฝั่งฮันดูนตะโกนคอแทบแตกแต่วันนี้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเขาแอบคุยกับใครเนี่ยเราไม่รู้ขณะที่เขาอยู่ในบ้านในห้องนอนบางทีอยู่ในห้องรับแขกพร้อมกับพวกเราแหละพอเราถามเขาว่าทำอะไรอยู่แล้วลูกอ๋อดูรายงานดูบทเรียนแต่เขาที่เขาแอบแชทแอบไลน์แอบส่งข้อความคุยอยู่กับใครก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กพี่น้องครับโดยเฉพาะพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่ไหวรำคาญทนเสียงลูกร้องงอแงกระจองงอแงรบเอานู่นรบเอานี่พ่อแม่ยุคใหม่รำคาญโยนแท็บเล็ตโยนโทรศัพท์มือถือโยนสมาร์ทโฟนให้เล่นมันจะได้เหยียบนั่นแหละเรากำลังผลักลูกหลานของเราเนี่ยให้ห่างไกลศาสนาได้เร็วขึ้นฉะนั้นถ้าจะถามว่าเมื่อเยาวชนห่างไกลศาสนาจะทำยังไงพี่น้องมันเป็นการถามปัญหาปลายเหตุที่ผมบอกเป็นคำถามที่ดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ปลายเหตุเรามักจะไปมองอีตอนลูกหลานเราเสียแล้ววิ่งแก้ปัญหาแต่เราไม่เคยว่ามาศึกษาให้ดีว่าศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีไว้แก้ปัญหาหรือมีเป็นศาสนาที่สอนให้เราป้องกันปัญหาฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะครับพี่น้องว่าจริงๆแล้วศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ป้องปรามนะครับอายะห์แรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งยาฮิลาซีนาอามานูกูอัมฟูซะกุมผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยปกป้องตัวพวกเจ้านะดูคือดูแลตัวเองให้ดีให้อยู่ในหลักศาสนาไม่ให้ลอกลู่นอกทางระวังเนื้อระวังตัววะลีกุมหลังจากทำตัวเองดีดูแลตัวเองดีระวังตัวเองดีแล้วก็ดูแลครอบครัวผู้อยู่ภายใต้การปกครองลูกหลานของเราด้วยน่าหรอให้รอดพ้นอย่าให้เป็นชาวนรกอย่าให้ถูกตกนรกให้ได้ระวังให้ดีนี่อัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์ป้องกันครับแต่วันนี้ถามว่าเราให้วัคซีนลูกหลานเราสักแค่ไหนในขณะที่อยู่ในรั้วบ้านเราในขณะที่อยู่กับเราในครอบครัวในขณะที่กินข้าวร่วมกันในขณะที่นอนห้องเดียวกันตั้งแต่เล็กตั้งแต่อ้อนแต่ออดเราปลูกฝังเข้าแค่ไหนวันนี้บางทีพี่น้องครับเราแทนที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยปลื้มโต๊ะครูแต่เราให้ลูกหลานของเราไปปลื้มดาราเกาหลีไปปลื้มนักร้องเคป๊อปญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนี่เป็นน้ำภาษาอาหรับไมกระดิกสไลโยแต่ภาษาอาหรับไมกระดิกโดยเฉพาะภาษากุรอานภาษาฮะดีษไมกระดิกฉะนั้นวันนี้ต้องมามองให้ชัดครับว่าการที่เราจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีแล้วไม่ห่างไกลศาสนาเนี่ยมันเป็นเพราะใครเป็นต้นเหตุต้องวิเคราะห์ถึงต้นสายปลายเหตุเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กมันจะห่างไกลศาสนาเยาวชนมันจะไม่เอาศาสนาเนี่ยเป็นเพราะตัวมันทำตัวมันเองหรือเป็นเพราะเรามีส่วนต้องคิดให้ดีพี่น้องครับก่อนอื่นต้องวิเคราะห์เลยลูกหลานของเราบางทีบางคนบอกอาจารย์ฉันก็สอนนะฉันก็เตือนนะฉันก็ย้ำนะฉันก็กำชับนะแต่มันไม่เอาเองบางคนก็พูดอย่างนี้แล้วบางคนเปรียบเทียบด้วยอาจารย์ไม่เชื่อไปดูไอ้ลูกบ้านนั้นดิพ่อแม่มันเอาล้อไม่ดีจะละหมาดไม่ได้จะอ่านกุรอานพูดง่ายๆว่าบุโรกับบ้านฉันอีกถ้าดูลูกมันอัลเลาะห์ซอเลาะห์เหลือเกินเอาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นอีกพี่น้องเราไม่ต้องไปมองครอบครัวไหนมองครอบครัวเรานี่แหละว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่เขาบอกติดกระดุมเม็ดแรกเราทำถูกเปล่าบางทีเนี่ยเราเคยคิดอย่างนี้อีตอนมันเรียนเก่งๆอีตอนหัวมันดีๆ
นะครับอีตอนมันยังไม่เสียคนเนี่ยเรามักจะส่งลูกหลานเราไปเรียนวิชาการสามัญเพื่อเป็นเลิศเพื่อจะได้เป็นคนที่มีงานมีการมีงานทำดีๆแล้วก็หาริสกีมาตอบแทนเราเราคิดอย่างนี้แต่เผอิญว่าในระยะเวลาที่เราส่งมันไปเรียนน่ะไปเรียนอาชีวะไปเรียนเทคนิคไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนมหาวิทยาลัยมันเกิดนอกลู่ซะก่อนหลงทางซะก่อนพอเป็นอย่างนั้นพอเรารู้ทันเราก็เลยดัดมันเอามาโยนใส่เรียนศาสนาไม่เชื่อถามกูล่อนี่ผมเนี่ยเคยสอนนักเรียนศาสนามา15ปีพี่น้องรู้เลยว่าไอ้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่พี่น้องได้ความเคารพนะไม่ได้ตำหนิใครแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาเนี่ยหลังขาดแล้วไอโรงเรียนนั้นก็ไม่เอาแล้วไอโรงเรียนนี้ก็ไล่ออกไอโรงเรียนนั้นก็ทำทันบนมาแล้วเอามาส่งผมก็ถามว่าทำไมล่ะไอพฤติกรรมดีๆไอเด็กที่มันอยากจะเรียนแล้วไม่มีสตังค์จะเรียนแล้วพ่อแม่อยากจนอย่างที่โรงเรียนนิวเทียมเขาเปิดโอกาสเนี่ยทำไมไม่เอามาจะหาทุนให้แต่เกมาแล้วเละมาแล้วบางคนพี่น้องเชื่อไหมผมเคยเจอนะครับบางคนเนี่ยมาเนี่ยตาเนี่ยบือมาแล้วเลยพ่อแม่เอามาฝากอาจารย์ช่วยหน่อยเถอะเอาไม่อยู่แล้ว ตาปรือมาแล้วเอาไม่อยู่แล้วบางทีถามว่าชื่ออะไรเราคุยกับเราไม่รู้เรื่องพี่น้องแล้วถามว่าอีตอนดีๆทำไมไม่เอามาฉะนั้นเรามีธรรมเนียมปฏิบัติหรือมีความคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าและในบางครั้งพี่น้องครับบางทีลูกหลานเราก็เขาก็ไม่ได้สำเร็จเทเมานะครับแล้วก็ไม่ได้ลอกดูลอกทางนะครับแต่เขาไม่อยากจะฟังเรื่องราวศาสนาเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่าคำสอนศาสนามันไม่ดีหรือไงพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้ว่าคำสอนศาสนาอิสลามจะไม่ดีแต่ถ้าถามลูกหลานเราว่าเอ้าบอกมาตรงๆจะไม่โกรธเลยทำไมไม่อยากฟังคำตักเตือนหรือคำแนะนำหรือคำสอนในศาสนาหรือพูดง่ายๆว่าทำไมไม่อยากเรียนศาสนาไม่อยากทำตัวเข่งคัดเพราะอะไรบางทีเขาบอกมันน่าเบื่อเด็กบางคนมันพูดตรงนะครับเยาวชนหลายคนบอกเลยอาจารย์เรื่องราวศาสนาน่าเบื่อมันเป็นเรื่องของวจีตัวแม่ทั้งหลายเอ้าไม่เชื่ออาจารย์ไปดูดิเวทีบรรยายเนี่ยมีคนหนุ่มคนสาวมานั่งฟังไหมแล้วก็จริงพี่น้องครับไปบรรยายมาหลายที่ไปสังเกตมากับหลายที่เก้าอี้ที่นั่งฟังบรรยายจริงๆอ่ะ 95% เป็นคนสวทั้งหมดอย่างน้อยก็30 40ขึ้นไอ้ตั้งแต่11 12 13ถึง25เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกน้อยมากทำไมอ่ะพอไปมันทั้งอื่นอยู่พอทั้งอื่นมันตื่นเต้นกว่าเรื่องราวศาสนามันน่าเบื่อถูกไหมจริงไม่จริงยี่ฉะนั้นคนที่จะใส่ใจศาสนาคือคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหมดความคึกขนองแล้วหมดความอร่อยแล้วว่าง่ายๆอยากจะฟังศาสนาและอยากจะอยู่ในหลักการและอยากจะอยู่ในร่มเงาอิสลามแล้วแต่ถามว่าเยาวชนลูกหลานมันไปไหนทำไมมันไม่ถึงไม่มากับเรานะครับไอเราก็คิดว่ามันไม่อยากไม่กล้าไม่ยอมอยู่ดึกจะง่วงนอนเปล่าบางทีไปกระโดดเกาะท้ายมอเตอร์ไซค์ใครหรือเปล่ามันก็ต้องมาพิจารณาครับว่าแล้วศาสนามันมีแต่เรื่องน่ากลัวไหมที่ดูแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยใช่เว้ยศาสนามีแต่เรื่องที่อัลลอฮ์เดี๋ยวคนนั้นนะสั่งให้ตัดมือคนนี้ไอ้คนนี้ต้องถูกเฆี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าศาสนาเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวก็ต้องมาศึกษาครับหรือบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนเราในวัยเนี่ยพี่น้องครับเหมือนพี่น้องที่หลายคนเคยปารภกับผมอาจารย์วันนี้ไม่ไปเข้ารายการโทรทัศน์ขอตังค์เหรออัสตัฆฟิรุลลอฮุอักบัร
พี่น้องครับถามดื้อๆเลยอาจารย์ไม่ไปเข้ารายการโทรทัศน์ขอตังค์กลายเป็นโลโก้คนขอตังค์เลยเพราะไม่สนศาสนาเพราะว่าเขากลัวเสียตังค์เหมือนป้าหม้อเขาหรือเปล่าเหมือนโต๊ะเหมือนแชร์เขาหรือเปล่าขอตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซิ่งคันหนึ่งแค่สี่หมื่นทำขี้เหนียวไม่ยอมซื้อให้หลานแหมไปบริจาคให้โรงเรียนนิวทีเอ็มสถานนิวทีเอ็มที20,000-30,000หน้าตาเฉยไอ้หลานก็บอกไม่เอาอย่างนั้นไม่อยากยุ่งเรื่องศาสนาเดี๋ยวพอฉันมีตังค์มั่งก็โดนอีกเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องมีข้อหลายๆด้านพี่น้องหรือเรื่องศาสนามีแต่เรื่องที่สอนอะไรแล้วทำตัวลำบากอันเนี้ยประเด็นที่ผมได้ยินเยอะเลยพี่น้องครับเป็นเหตุผลหลักที่เยาวชนไม่อยากเอาศาสนาเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาเอาหลักการศาสนามาใช้อย่างจริงจังเขาอยู่คบกับเพื่อนไม่ได้เขาอยู่กับคนในสังคมทั่วไปไม่ได้เขาอึดอัดไปโรงเรียนเนี่ยมัธยมเนี่ยพี่น้องครับอึดอัดเลยเพื่อนเขาเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาไปโหนสองแถวเขาไปเลื้อยรูดเสาสองแถวอีนี่ไปไม่ได้แล้วเพื่อนก็เยาะเย้ยอียะแหมแกนี่ทำอาเลมทำเคร่งพ่อแม่แกไม่เห็นหรอกป๊อดว่าป๊อดกระจอกว่ากากกากไม่ยอมไม่ยอมมาสนุกกับพวกเรานี่กากอายะทนไม่ได้เพื่อนไม่ครบรอต้องไปอะไรต้องไปเลื้อยเสาแล้วต้องแถวเหมือนกับเพื่อนอย่างนั้นป่ะเพราะถ้าเอาศาสนาเคร่งมันก็ไม่สนุกไม่มีใครครบอยู่กับป๊อกับหม้ออยู่กับโต๊ะกับแชร์เปิดแต่ดูแต่ทีเอ็มหล่อเนี่ยเบื่อมันว่างั้นหรือบางทีแบบไปเรียนจบมัธยมไปเรียนมหาวิทยาลัยเอาล้อเพื่อนเขาเข้าชมรมเขาเชียร์ลีดเดอร์เต้นดึกดักดึกดักไอเราไม่ได้คุณมีหยาบเรียบร้อยเช้าไปเย็นกลับเพื่อนเขาจะไปสังสรรค์วันเกิดเพื่อนไปไม่ได้ในอิสลามฮารามไม่มีเบิร์ธเดย์โอ้โหลำบากจะไปนักศึกษาต่างจังหวัดโอ้อาหารอิสลามก็หากินยากมันอึดอัดไปหมดน่ะไอ้แบบนี้หรือเปล่าที่เป็นเหตุให้พวกเขาไม่อยากจะเอาศาสนาแล้วเขาห่างไกลศาสนาผมบอกถ้าเป็นเรื่องนี้นะไม่ยากเลยพี่น้องครับถ้าเขารู้สึกอย่างประการสุดท้ายที่ผมยกตัวอย่างนี้ไม่ยากถ้ามันไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่เราไปผลักดันให้เขาออกจากศาสนาหรือห่างไกลศาสนาด้วยความคิดด้วยพฤติกรรมของพวกเราที่เป็นผู้ปกครองเองนะอันนี้ไม่ยากถ้าเป็นจากตัวเขาความคิดเขาแบบนี้แปลว่าเขาไม่รู้จักอิสลามจริงๆเขาไม่เคยภาคภูมิใจต่อคำสอนศาสนาเขาจริงๆนั่นแปลว่าเขาไม่รู้จักจริงๆว่าฮุกกลมแล้วก็เรื่องคำสั่งทั้งหลายที่มีมาถึงตัวเขาเนี่ยที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องเคร่งครัดเป็นเรื่องที่ทำตัวลำบากเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์สำหรับเขามหาศาลขนาดไหนถ้าเขารู้แต่เพียงแต่ไม่มีใครไปชี้แจงหรือไปคุยภาษาเขาพี่น้องฟังให้ชัดนะภาษาเขาคือภาษาวัยรุ่นวันนี้พี่น้องผมเลี้ยงลูกแบบวัยรุ่นครับเพราะเราหันกลับไปมองว่าเฮ้ยสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราชอบอะไรวะเราชอบแบบว่าชัดๆตรงไปตรงมาไม่มีลีลาท่าทางเยอะไม่มีอีโก้เยอะไม่มีหน้ากากเยอะเราชอบตรงๆเราก็ต้องสอนลูกเราตรงๆเราก็ต้องบอกเขาตรงๆแล้วเข้าใจความรู้สึกของเขาพูดง่ายๆว่าศึกษาพฤติกรรมเขาในวัยของเขาและสมัยเราเนี่ยเฮ้ยบรรยากาศมันต่างกันสมัยผมกินทองม้วนอันละสลึงแต่สมัยลูกมันไม่มีแล้วอันละสลึงวันนี้มันกินขนมอ่อละ5บาทมีอยู่แค่กำมือแค่เนี่ยขนมผงชูรสนั้นมันต่างกันยังไงเราก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าถ้าจะสอนอิสลามเขาให้เขาซึมซับและภาคภูมิใจเนี่ยประการแรกพี่น้องครับบอกเขาก่อนเลยก่อนที่จะบรรยายฮุกกลมอาการต่างๆบอกเขาก่อนเลยพี่น้องบอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยรู้ไหมที่เองได้เป็นมุสลิมวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถามเขาเลยเขารู้ไหมว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าเขาบอกไม่ว่าไม่รู้จงฟังจงฟังให้ดีไอ้ลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอาน
ผ่านคำพูดท่านนบีอิบรอฮิมนบียะกุบบอกว่าไงพี่น้องครับบอกไว้ในกุรอานว่าอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดินลูกหลานเอ้ยจำไว้ว่าการที่เจ้าเกิดมาเป็นมุสลิมและอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้นะไม่ใช่ฟลุกและพ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับจริงอยู่เองเกิดมาสมมโนครัวจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมและเป็นมุสลิมโดยอัตโนมัติเนี่ยแต่แกต้องหาความภาคภูมิใจให้ได้ว่าถ้าวันนี้แกมีชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยมีคนที่แกคิดว่าเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในสังคมเช่นผู้ปกครองแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์เขามอบเหรียญมอบโล่มอบประกาศนียบัตรมอบปริญญาบัตรมอบของรางวัลอะไรให้แกแล้วแต่แกภาคภูมิใจไหมแกก็ภาคภูมิใจวันนี้ลูกหลานมุสลิมเวลาไปรับปริญญาบัตรเขาถ่ายรูปมาโอ้โหมาตั้งใส่กรอบบนโต๊ะหลังตู้เอาไว้เลยว่าครั้งหนึ่งได้รับปริญญากับพระหัตถ์ของผู้ปกครองประเทศภาคภูมิใจครับแต่วันนี้เราสอนลูกหลานแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องลูกหลานเอ้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลือกศาสนานี่ให้เจ้านะมันเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ภาคภูมิใจเถอะเพราะถ้าอัลลอฮ์ให้กับทุกคนน่ะวันนี้เป็นมุสลิมกันทั้งโลกแต่ทำไมมุสลิมมีกระหยิบเดียวในโลกนี้เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกให้เฉพาะคนบอกให้เขาภาคภูมิใจแบบเนี้ยได้ไหมโดยการที่เราต้องศึกษาก่อนเราต้องเรียนรู้ก่อนเราเองต้องภาคภูมิใจก่อนแล้วถ่ายทอดความภาคภูมิใจไปสู่ลูกหลานแบบนี้พี่น้องครับดังนั้นวันนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันใหม่เลยว่าลูกหลานของเราเนี่ยมันจะมีสาเหตุอะไรที่เขาจะห่างไกลคำสอนของศาสนาเพราะแวดล้อมที่มาหล่อหลอมลูกหลานเราทุกวี่ทุกวันหรือเปล่าทำให้เขาคล้อยตามเพราะสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันเสี่ยมเขาทุกวันทางสื่อโทรศัพท์ทางสื่อโทรทัศน์หรือเปล่าแล้วการมูญาฮะดะห์ของเราการสั่งสอนแนะนำอบรมของเราไม่ดีพอสู้สื่อของชัยฏอนไม่ได้หรือเปล่าต้องมาคิดกันให้อีกรอบคอบนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนให้ท่านอิหม่ามมัดวงฮารีท่านได้พูดคุยกับพี่น้องครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ให้ประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งที่อยู่ที่สถานที่แห่งนี้แล้วก็กำลังติดตามรับชมรับฟังจากสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็มทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องอาจารย์อับดุลนาซีรนะครับก็ได้บอกกล่าวกับพี่น้องนะครับถึงเมื่อเยาวชนนั้นห่างไกลศาสนาได้บอกเหตุผลต่างๆนะครับฉะนั้นแล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเวลามีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าเมื่อเยาวชนของเราเนี่ยห่างไกลศาสนาเหตุมันมาจากอะไรตรงนี้พวกเราก็ต้องคิดพิจารณากันผมเองนะครับสอนหนังสือเยาวชนผมก็สอนนะครับเด็กมอเนี่ยนะครับผมก็สอนอยู่เราจะเห็นว่าเด็กเหล่านี้พี่น้องพื้นฐานเองเนี่ยก็มาจากครอบครัวเหมือนกันฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเวลาเราย้อนกลับไปดูที่ครอบครัวครอบครัวสนใจศาสนาไหมครอบครัวเป็นยังไงให้ความสำคัญกับศาสนาไหม
มันจะตอบได้เลยพี่น้องนะครับมันจะตอบได้เลยส่วนหนึ่งมันมาจากตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวนะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเรากลับไปดูในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอาจารย์อับดุลนาซิดได้ยกไปแล้วนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลิกุมนารอโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงรักษาตัวของสู่เจ้าทั้งหลายแล้วก็ครอบครัวทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตัวเราเองเนี่ยนะครับตัวที่เป็นผลที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่นะครับสำคัญนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องดูคนในครอบครัวด้วยลูกๆของเรานะถ้าเป็นสามีก็ต้องดูภรรยาด้วยดูลูกด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเห็นไหมครับพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเรากลับไปดูหะดีษอีกเหมือนกันนะครับที่บอกว่ากุลลูเมาลูดินอยู่ละดูอัลันฟิตรอฟาอับวาหูยูฮาวิดานีเอายูนัสซิรอนีเอายูมัจจิซานีเวลาเรากลับไปดูดิสต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าเด็กเนี่ยมันเกิดมาตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็ด้วยสภาพที่มันบริสุทธิ์เหมือนกันนะครับแต่พ่อแม่ทำให้เด็กคนนั้นต้องมีความเชื่อเป็นยาฮูดเป็นนาซอรอเป็นมายูซีก็คือความเชื่อที่หลากหลายเนี่ยนะครับพี่น้องก็พ่อแม่ฉะนั้นแล้วพี่น้องเวลาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่พ่อแม่นะครับจะต้องเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพราะถ้าหากว่าพ่อแม่ห่างไกลศาสนาลูกห่างไกลศาสนาพี่น้องครับสิ่งที่จะเป็นปัญหาแล้วก็น่ากลัวที่สุดก็คืออะไรครับอิสลามให้ความสำคัญเรื่องแรกเลยคือเรื่องอะไรครับเรื่องเอติกอดเรื่องความเชื่อฉะนั้นอิสลามมาเนี่ยนะครับพี่น้องก็ขจัดปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับให้อยู่ในกรอบของอิสลามเพราะอิสลามเนี่ยมีกรอบของการเชื่อนะครับว่าเราต้องเชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นเจ้าว่าเราต้องเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เราต้องเชื่อนะครับเราต้องเชื่ออีกหลายๆอย่างแล้วเราต้องปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างฉะนั้นความเชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องวันนี้ถ้ามีความเชื่อผิดเนี่ยอันตรายทันทีเลยผมเองพี่น้องวันนี้เวลาเราได้สอบถามเด็กๆเยาวชนพี่น้องรู้ไหมเด็กบางคนก็ถามผมครูฉันจะชอบผู้หญิงด้วยกันได้ไหมดูพี่น้องครับเด็กเนี่ยมันถามอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฉันอยากจะชอบผู้หญิงด้วยกันบอกไม่ได้ชอบแบบฉันเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยไม่ได้ผู้ชายกับผู้ชายก็เหมือนกันชอบแบบสามีภรรยาบอกไม่ได้นี่คือเด็กที่ห่างไกลศาสนาขนาดเรื่องอย่างนี้เด็กยังไม่รู้เลยนะครับพี่น้องฉะนั้นเราจะเห็นได้นะครับพี่น้องว่าถ้าเราไม่ให้ความรู้กับเยาวชนของเรานะครับความเชื่อเนี่ยเขาจะเชื่อตามสังคมสังคมส่วนใหญ่วันนี้เขาเรียกว่าไปทางไหนนะตอนนี้เขากำลังมีข่าวไปทางไหนกำลังรณรงค์กันไปทางไหนคนจะเฮกันไปทางนั้นเอานี่ไงนี่เขายังได้เลยนี่เขายังได้เลยไอ้ทำไมมาอิสลามแล้วทำไมถึงไม่ได้เอาแล้วมีกรอบแล้วก็บอกโอ้ยนี่ไงเลยไม่อยากจะเรียนแล้วที่อาจารย์อนุสิทธิ์บอกมีกรอบอีกแล้วอะไรไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้อยู่ยากแล้วงั้นไม่อยากจะเรียนแล้วเวลาไม่อยากจะเรียนก็ปัญหากับตัวเองอีกแล้วว่าชีวิตของเขานี่มันก็จะ
ตามอารมณ์และพี่น้องตามอารมณ์ใครตามสังคมตามกระแสโซเชียลตามที่ตัวเองเอาว่าฉันชอบอย่างเนี้ยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนฉันเอาหมดนะครับฉันเอาหมดเลยฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้นะครับความเชื่อเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่าความคิดแปลกๆมันมีในสังคมพอเราห่างไกลจากอิสลามปั๊บเนี่ยผมดูคลิปหนึ่งนะครับคนที่เป็นผู้ชายบางคนเป็นมุสลิมนะพี่น้องแต่ออกมาพูดให้เหตุผล 108,009 ที่ตัวเองเนี่ยจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็นคนที่ถูกยอมรับคือการเป็นผู้หญิงเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยนะครับแต่ตัวเขาน่ะเป็นผู้ชายนะแล้วก็ให้เหตุผลเนี่ยพี่น้องโอ้โหเฮ็ดกับคุมพิยาอะไรดูเป็นผู้หญิงน่ะสวยพี่น้องนะครับเวลาดูเนี่ยสวยแล้วแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายผมฟังแล้วโอ้โหนี่เขาเป็นมุสลิมนะพี่น้องแต่นี่ไงคือการที่เราห่างไกลศาสนาไงเราไม่ปรับตัวของเราให้เข้ากับศาสนาแต่เรากลับเอาความรู้สึกของเราเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวของเราจะให้ศาสนายอมรับเขาเป็นไปไม่ได้เราเองต้องปรับตัวให้เข้าศาสนาพี่น้องเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเด็กเนี่ยกินอาหารมือซ้ายนะครับกินอาหารมือซ้ายพี่น้องเด็กกินมือซ้ายแล้วเราจะให้เด็กกินมือซ้ายตลอดไหมหรือว่าเราบอกเอ้ยมือซ้ายไม่ดีนะศาสนาเขาให้ใดครับให้กินมือขวาใช่ไหมกินมือศาสนาให้กินมือขวาซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กินมือขวาถามว่าเราจะให้ลูกเรากินมือซ้ายอยู่อย่างนั้นหรือเราจะปรับตัวให้เราปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องปรับตัวเราก็ต้องพยายามที่จะให้ตัวเรากินมืออะไรกินมือขวานะครับกินมือขวาหะดีษนะครับพี่น้องบางหะดีษเด็กเนี่ยพี่น้องกินอาหารนะครับกินอาหารมือขวายเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้กินไกลๆนะกินมือซ้ายก็ให้กินมือขวานะนะครับพี่น้องเราต้องปรับแต่คนที่ไม่ปรับเป็นไงครับอ้าวถ้าไม่ปรับก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ฝ่าฝืนคำสั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในอิสลามเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุนยาซิจญุนมุมินีวะญันนะตุลกาฟิรนะครับโลกนี้เป็นนะครับเป็นคุกของผู้ที่ศรัทธาไหมมีกรอบเราจะเดินไปไหนอย่าให้หลุดกรอบวะญันนะตุลกาฟิรแต่เป็นสวรรค์ของผู้ที่ปฏิเสธคือเขาจะทำอะไรก็ได้ไปหมดเหมือนที่อาจารย์บุญนาซิดบอกเป็นไงครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะแหมจะจัดเบิร์ธเดย์ก็ได้จะไปเต้นนะไปกินเหล้าเมายาได้หมดเลยแต่ของเราไม่ได้ของเราต้องปรับตัวเราให้เข้ากับอิสลามฉะนั้นถ้ายิ่งเราไม่มีความรู้อิสลามบางทีคนมาถามเราพี่น้องครับคนบางคนทำงานอยู่ในโรงงานอันนี้ที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือสิ่งที่ผมสัมผัสมากับคนนั้นจริงๆเขาบอกว่าเขาอยู่กับมุสลิมเนี่ยคนคนนี้เขาไม่เห็นบวชเลยคนคนนี้เขาเวลามีสังสรรค์เขาก็ไปตลอดกินเหล้าเขาก็กินตลอดเห็นไหมแล้วเขาก็บอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าอ๋อได้ทำได้ไม่เป็นไรหรอกไอ้คนนั้นมันเข่งเราไม่เข่งเดี๋ยวละหมาดฉันไม่ละหมาดเดี๋ยวฉันไปกอดอก็ได้อะไรพูดไปบอกเขามาพูดกับผมบอกว่าอันตรายมากนี่ไงคือการที่เราไม่เรียนรู้ศาสนาแล้วไปให้ความรู้กับคนที่คนต่างศาสนิกที่เขาต้องการจะรู้ศาสนาแต่เราไปให้ความรู้เขาผิดๆเขาก็อาจจะเข้าใจอิสลามผิดๆได้ฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าการที่เราไม่รู้ศาสนาการที่เยาวชนของเราไม่รู้ศาสนาทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเราเราก็เสียหาย
กับสังคมเราก็เป็นคนที่สร้างความเสียหายฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะเมื่อเจ้าไม่ละอายแล้วเจ้าต้องทำไปเถอะเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราต้องละอายต่อตัวเราถ้าเจ้าไม่ละอายต่อการทำบาปต่อการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทำไปเถอะฉะนั้นวันนี้เยาวชนลูกเราอะไรพี่น้องครับถ้าเขาวันนี้เขาไม่รู้ศาสนาเขาห่างไกลศาสนาพี่น้องครับดึงเขาเข้ามาเราจะดึงยังไงครับดึงยังไงพี่น้องดึงยังไงให้เด็กมาเป็นคนที่รักศาสนาก็ผู้ใหญ่อีกนั่นแหละพี่น้องกลับมาที่ผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างมีครอบครัวหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะที่พูดเนี่ยครับครอบครัวหนึ่งเขาดูแลลูกหลานของเขาตั้งแต่เด็กๆเลยได้เวลาละหมาดปลุกละหมาดตั้งแต่เล็กๆเลยพี่น้องเพราะอิสลามเราเนี่ยสอนมานะครับอายุ7ขวบเนี่ยสอนให้อะไรครับให้เริ่มละหมาดได้แล้ว10ขวบไม่ละหมาดให้อะไรครับให้ตีนะครับมูรูเอาลาดะกุมบิสศอลาติท่านหลายจงใช้ให้ลูกหลานของสู่เจ้าทั้งหลายนั้นให้ละหมาดอันการที่เราจะละหมาดเราก็ต้องอะไรครับต้องสอนละต้องเป็นแบบอย่างละนะครับต้องเป็นแบบอย่างฉะนั้นเวลาเด็กมันเห็นผู้ใหญ่ทำประจำประจำไปน้องมันก็จะเป็นนิสัยงั้นเขาจึงให้เด็กนั่นน่ะอย่างเช่นบวชเด็กโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับเด็กเริ่มบวชตั้งแต่ป.1ลูกผมไปส่งที่โรงเรียนหนึ่งเขาไม่ได้บังคับนะครับแต่เขาบอกให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ให้ลูกเวลาตื่นซุบโฮแอตูนตื่นทันเท่ากันทานข้าวสะโฮดเนี่ยนะครับให้ปลุกด้วยกินไปด้วยเขาจะบวชได้ครึ่งวันอะไรไม่เป็นไรเพราะโรงเรียนเขารับดูแลอยู่แล้วแล้วก็เวลาเด็กคนนั้นบวชได้นะครับบางทีเดือนเขาบวชได้วันหนึ่งบวชได้2วันหรือ15วันเขาก็จะให้รางวัลกับเด็กผมว่าดีมากนี่เป็นแบบอย่างแล้วเวลาโตมานะครับพี่น้องเด็กเหล่านั้นเป็นคนที่คุ้นชินกับการที่เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์คุ้นชินกับการละหมาดคุ้นชินกับการถือศีลอดแล้วก็คุ้นชินกับการมีมารยาทดีมากพี่น้องเจอครูเจออะไรเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วมารยาทดีมากครับแต่กับบางโรงเรียนพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องเพราะความที่เด็กไม่ได้เรียนรู้ศาสนาเด็กไม่ได้อยู่ในสังคมที่มีระเบียบพี่น้องครับมันทำให้เกิดการไม่เป็นระเบียบในสังคมนั้นๆที่เด็กไปอยู่บางครั้งพี่น้องเด็กเราดีๆนี่แหละไปในคุ้มที่หยาบเลยพี่น้องจากครอบครัวที่คุ้มพี่หยาบเลยพ่อแม่สอนมาดีเลยแต่ไปอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่เขาไม่คุ้มพี่หยาบไปอยู่ในเด็กส่วนใหญ่เขาไม่คุ้มพี่หยาบพี่น้องก็หลุดได้เหมือนกันหลุดไอ้ที่คุ้มพี่หยาบมันหลุดเพราะอะไรครับพี่น้องนี่ไงเพราะอีหม่านงั้นอีหม่านของเรามันต้องเข้มข้นแล้วก็กลัวว่าถ้าเราทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเราทำผิดนี่เรากลัวกลัวที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษเราเพราะจำไว้ว่าถ้าเราห่างไกลศาสนาตัวเราเองหรือจะเป็นเยาวชนก็ดีห่างไกลศาสนาพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเหลือเกินเราต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราหรือว่าเยาวชนลูกหลานเราฉะนั้นหน้าที่ของเราวันนี้ต้องศึกษาลูกหลานเราก็ต้องศึกษาเยาวชนของเราก็ต้องศึกษาฉะนั้นถ้าเราพยายามนะครับพี่น้องเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็อยู่ในกรอบของศาสนานะครับอยู่ในกรอบของศาสนาเราก็จะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พี่น้องครับเยาวชนเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่กำลังที่เรียกอารมณ์มันได้นะมันคึกขนองนะครับการที่เยาวชนจะเข้ามัสยิดเนี่ยก็ยากแล้วนะเพราะผู้ใหญ่จะเข้ามัสยิดก็ยากอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยดีไหมดีนะครับคนหนุ่มๆ เนี่ยพี่น้องวัยรุ่นนะครับวัยชาบาบวัยชาบาบเนี่ยถ้าคนคนนั้นหัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดเข้ามามัสยิดพี่น้องรู้ไหมในวันกิยามะห์เขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์คนที่เป็นเยาวชนเนี่ยถ้าในช่วงของเยาวชนในช่วงชาบาบเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับเป็นวัยที่เขาทำอิบาดะห์ได้เต็มที่เพราะว่ากำลังเขาดีนะกำลังก็ดีแล้วถ้าเราเขาได้ศึกษาอีกมาชาอัลลอฮ์เลยพี่น้องนะครับก็จะเป็นกำลังที่ดีกับสังคมนั้นๆฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ลูกหลานของเราเรียนรู้ศาสนานะครับไม่ว่าลูกหลานเราจะเรียนสามัญสูงขนาดไหนเป็นจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์พี่น้องต้องมีศาสนาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต้องมีพื้นฐานนะครับพี่น้องเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเวลาเราไปเรียนสูงๆเนี่ยไปเรียนในมหาลัยเนี่ยเขามีวิชาที่เกี่ยวกับปรัชญานะพี่น้องวิชาที่เกี่ยวกับปรัชญาผมเองนะครับเรียนปริญญาโทมีวิชาที่เกี่ยวกับปรัชญาพี่น้องผมนึกเลยว่านี่ถ้าคนคนนี้น่ะถ้าไม่ได้เรียนรู้ศาสนาเลยมีทั้งตกศาสนาได้เลยเพราะเขาให้เราไปเชื่อในสิ่งอะไรครับในสิ่งที่เขาเขียนในสิ่งที่เราจะต้องสอบแต่ถ้าคนนั้นเขามีความรู้ศาสนาเรารู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วโอ้ยตรงนี้ถึงท่านทำให้เราตกมุรตัดได้เราจะค้านทันทีเลยอ่านปั๊บเนี่ยเราค้านเลยเพราะเรามีอิสลามอยู่ไงอิสลามพี่น้องอันอิสลามูดีนุลฮายะอิสลามเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตฉันถ้าตัวเราลูกหลานเราเยาวชนของเราถ้าเขาไม่มีอิสลามเขาห่างไกลศาสนาเขาไม่รู้เลยวันนี้เวลาเขาอยู่ในสังคมแบบนี้เขาต้องทำยังไงเวลาเขาอยู่สังคมอย่างนี้เขาต้องทำยังไงเขาไม่รู้บางทีเขาว่าตามสังคมไปหมดสังคมเขาจัดงานมีปาร์ตี้กินเหล้าเอ้าฉันก็ต้องเอาด้วยดิเพราะฉันก็มีเพื่อนเขากินเหล้าเมายาฉันก็เอาด้วยเขาสูบบุหรี่ฉันก็สูบด้วยไม่เอาสูบบุหรี่ก็ฮารามนะครับนะอาจารย์ยูซุปนี่บอกว่าในโรงเรียนทีเอ็มอิสลามิกสคูลนี่จะไม่ให้มีเลยเรื่องคนที่สูบบุหรี่ไม่ให้มีแต่งกายเหมือนกันจะเข้าไปในสถานที่โรงเรียนทีเอ็มอิสลามิกสคูลจะเข้าไปนี่นะครับก็วางกฎวางระเบียบเอาไว้แต่บางคนเข้ามาเขาไม่รู้อ้าวเราก็บอกเขาอิสลามพี่น้องเวลาใครเขาไม่รู้เราต้องให้ความรู้กับเขานะครับการที่เราอยู่กับคนต่างศาสนิกเนี่ยพี่น้องสองเงื่อนไขหลักพี่น้องจำเอาไว้อันตะบัรรูฮุมถ้าคนคนนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับเรานะทำดีกับเขาผมนี่มีเพื่อนสมัยเรียนโทเนี่ยเป็นเพื่อนกับพระเลยซ้ำทำงานวิจัยด้วยกันนะครับทำงานวิจัยด้วยกันมาบ้านผมเลยก็ทำงานด้วยกันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เราทำงานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อไม่เชื่อเรื่องศาสนาเปล่าแต่เราเป็นสังคมที่เราอยู่ห้องเดียวกันทำงานกลุ่มเดียวกันแต่บางคนไม่ใช่นะครับพี่น้องเวลาเราไปอยู่กับใครสักคนเราไปตามเขาเลยนะครับได้เวลาละหมาดเราก็ไม่สนเฮฮาปาร์ตี้เต็มที่แต่ถ้าเรามีศาสนาล่ะตัวเรามีศาสนาเรารู้เลยว่าเราต้องแค่ไหนถ้าเรามีลูกเราสอนลูกลูกเรารู้ศาสนาลูกเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เถอะจะไปเที่ยวกับใครก็แล้วแต่เถอะได้เวลาเขาต้องละหมาดถ้าจะเปิดเอาหรอฉันไม่เอาด้วยถ้าจะเล่นกีฬาฉันก็ต้องปกปิดเอาหร
อย่างเงี้ยเป็นต้นพี่น้องฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าวันนี้ตัวเราเองเยาวชนของเรานะครับพี่น้องให้เราปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลนะครับเราจะไม่หลงไปนันขาดแต่ถ้าเราห่างไกลเมื่อไหร่เราห่างไกลศาสนาเมื่อไหร่อัลลอฮ์บอกว่าวะมันอะอรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดอนกาใครที่หันออกจากการรำลึกถึงข้าคำอธิบายก็คือออกห่างจากกุรอานออกห่างจากคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลไม่เชื่อคัมภีร์ไม่เชื่อซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องคนเหล่านี้ฟะอินนะฮูมะอีชะตันดอนกาคนนี้ก็จะได้รับอะไรครับได้รับชีวิตที่ดอนกาดอนกาแปลว่าแคบแคบคับแคบแต่ในหะดีษนะครับมีหะดีษที่สายรายงานที่ใช้ได้บอกว่าคำว่าดอนกาในที่นี้คืออาซาบุลกอบรอาซาบันกอบรก็คือการอาซาบในกูโบร์นี่คือสิ่งที่จะได้รับนั้นถ้าเราหันผินออกไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของเราพี่น้องก็ต้องได้รับการลงโทษทั้งในกุโบร์นะครับแล้วก็ในวันกิยามะฮ์อีกล่ะพี่น้องนะครับพี่น้องฉะนั้นให้เราได้ให้ตัวของเราแล้วก็ลูกหลานของเราใกล้ชิดศาสนาแล้วก็รักศาสนาของอัลเลาะห์แล้วก็พร้อมที่จะปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกๆคนนะครับพี่น้องก็หวังว่าเราทุกคนนะครับพี่น้องจะให้ความสำคัญไม่ว่าลูกหลานเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะเกมันจะอะไรบอกมามันไม่สนใจพี่น้องพยายามสอนพยายามบอกเราบอกแล้วเราสอนแล้วมันจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นพี่น้องพี่น้องเราเรียกว่ามอบหมายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอบูตอลิบนะครับให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอาคำเนี่ยไปยืนยันกับอัลลอฮ์นะครับว่าอบูตอลิบเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพอิสลามในขณะที่อบูตอลิบเนี่ยพี่น้องกำลังจะตายแล้วก็นบีก็สอนคำนี้แต่มีสองคนอยู่ข้างๆคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัยยะห์กับอบูญะฮัลไม่ให้ทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายไม่ให้ทิ้งศาสนาของอับดุลมุตอลิบนบีพยายามสอนไอ้สองคนนี้ก็ไม่ให้คือว่าบอกว่าจะทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายนะครับถ้าจะสรุปประมาณนี้ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เคารพอิสลามทั้งที่อบูตอลิบน่ะช่วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปกป้องนะครับในการปกป้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการถูกทําร้ายก็พยายามเราก็พยายามพี่น้องทําไปทําเท่าที่เราสามารถส่วนลูกของเราจะได้รับทางนําจะอยู่ในหลักธรรมคําสอนของอิสลามหรือเปล่าอันนั้นเรามอบหมายกับอัลเลาะห์แต่เราต้องพยายามนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็ขอเชิญอาจารย์อับดุลนาซิรต่อครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับพี่น้องคงพอจะมองออกนะครับว่าเราจะพยายามทำกันอย่างไรที่จะไม่ให้ลูกหลานของเราห่างไกลศาสนาผมย้ำนักย้ำหนาว่ายุคของเราเนี่ยนะครับในอดีตกับเด็กปัจจุบันมันคนละเรื่องเราจะใช้วิธีเขกหัวสั่งบังคับไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องมีเหตุผลเราต้องมีความเข้าใจในอิสลามอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่สุดเราจะบอกกับลูกหลานเราในสมัยนี้ว่าไอ้มัดไอ้ซ่าไปเรียนกุรอานพอเด็กมันถามจะให้เรียนทำไมล่ะโต้เบื่อเหลือเกินไม่เรียนนะไม่ต้องพูดมากไม่ได้แล้วจะบังคับใช้ความเป็นผู้ใหญ่
ช้ความเป็นคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนกดขี่เด็กไม่ได้แล้ววันนี้จะต้องมีหลักการและเหตุผลที่จะต้องโน้มน้าวจิตใจเขาและเป็นหลักการและเหตุผลที่ต้องอธิบายอย่างถูกต้องด้วยผมยกตัวอย่างที่มามัดได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีครับมันมีความคิดของเยาวชนลูกหลานของมุสลิมในสังคมเนี่ยนะครับไปเชื่อแนวความคิดของยะฮูดีนัสรอนีหรือคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมว่าไอการที่เราจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีหรือไม่ดีจะอยู่ในหลักศาสนาหรือไม่เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นปัจเจกบุคคลมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับพ่อไม่เกี่ยวกับแม่ไม่เกี่ยวกับโต๊ะไม่เกี่ยวกับแชร์ไม่เกี่ยวฮิปานะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาฉะนั้นวันนี้เขาจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นทอมเป็นดี้จะเป็นเกย์คิงเกย์ควีนหรือจะเป็นลักกะเพศแบบไหนนะครับ LGBTQ+ แบบไหนก็แล้วแต่มันเรื่องของเขาเขาว่างั้นแต่พี่น้องครับเมื่อเขามีเหตุผลของเขาแบบนี้เหตุผลของเราต้องเหนือกว่าครับเหตุผลของเราต้องเหนือกว่าเพราะจำไว้ว่าเหตุผลที่มาจากอิสลามนั้นเป็นเหตุผลที่สูงกว่าเหตุผลของมนุษย์ทั้งมวลเราต้องอธิบายเขารู้ว่าลูกหลานเอ้ยถ้าความคิดของพวกเจ้าดีจริงเนี่ยอยากจะเป็นเพศไหนแม้กระทั่งเกิดมาเป็นชายอยากจะเป็นหญิงและเป็นไปผู้ชายแล้วอยากจะเป็นผู้หญิงแถมไปคุมิยาบบอกว่าก็ฉันเป็นคนเคร่งละไม่ดีหรือไงเราต้องอธิบายเขาเกิดความเข้าใจพี่น้องครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้เนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วเหมาะสมกับเราที่สุดแล้วถ้าเขายังไม่พอใจในเหตุผลอีกต้องบอกเขาว่าเองลองนึกดูนะลูกเอ้ยหลานเอ้ยพวกเจ้าลองนึกดูนะถ้ามะเนี่ยไม่ชอบกับป้าเองแต่มะไปชอบกับนี่แม่ป้าย่าวะซะพูดง่ายชอบกับผู้หญิงด้วยกันเองได้เกิดไหมบอกกับเขาอย่างนี้เองได้เกิดไหมหรือป้าเองเนี่ยไปชอบกับบังมัดไปชอบกับยีฟัดแล้วไปแต่งงานกับยีล้ออย่างเงี้ยยีฟัดยีมัดยีล้อตั้งท้องให้เองเกิดมาได้ไหมอธิบายให้มันฟังแล้วถ้าทุกคนในสังคมคิดตรรกะวิบัติอย่างที่พวกเองคิดเนี่ยต่อไปมนุษย์จะสูญพันธุ์ไหมต้องอธิบายให้มันเข้าใจด้วยมันจะได้คิดทบทวนเออเฮ้ยฉะนั้นที่เองเกิดมาได้เนี่ยพ่อป้าเองเป็นผู้ชายละมะเป็นผู้หญิงที่อัลลอฮ์เขาสร้างมาคู่กันยานนะกุมมินซะกะริวะอุนซาทำให้มีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันเหมาะสมกันถ้าไม่งั้นอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมแล้วก็สร้างเพื่อนนบีอาดัมให้เป็นผู้ชายด้วยกันในสวรรค์ไม่ดีสร้างพนาฮาวามาทำอะไรฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับคำชี้แจงคำอธิบายของเรามันจะต้องทำให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาชอบอ่ะถ้ามันผิดหลักการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่วาดภาพให้เขาเห็นมาดแม้นว่าเขายังไม่พอใจอีกเขายังบอกแล้วมันเดือดร้อนใครอ่ะพี่น้องเด็กเยาวชนเขาเถียงเขาบอกมันเดือดร้อนใครอ่ะฉันจะเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยจะเป็นเพศไหนมันก็เรื่องของฉันฉันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนน่ะนู่นไปใส่ใจไอ้พวกหลอนพวกเมายานู่นเขาออกอย่างนี้ครับเราต้องบอกไม่ใช่ที่เตือนที่ห้ามเนี่ยเขามีเหตุผลเพราะถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุคันนิซีนมินาริจานรอซูลน่ะสาบแช่งถ้ารอซูลสาบแช่งอัลลอฮ์ก็สาบแช่งเวลาอัลลอฮ์สาบแช่งมาลาอิกะฮ์ก็สาบแช่งคนถูกสาบแช่งอ่ะพี่น้องมันจะเจริญตรงไหนอ่ะนึกดิเพราะการถูกสาบแช่งคืออัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่มองแล้วแล้ววันนี้จะบอกเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับพระเจ้าเองอัลลอฮ์ไม่คุยด้วยหรอก
บอกกับเขาถ้าไม่เตาบัตตัวเราไม่คุยด้วยฉะนั้นบอกเขาว่าถึงขั้นถูกสาปแช่งชีวิตมันจะวิบัติอย่างที่อิหม่ามบอกยกอายะห์กุรอานว่ามาอีชะตันดองกะชีวิตจะเจอแต่ปัญหานะครับจะเหลวแหลกโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับถ้าวันนี้คลำทางผิดยึดแนวทางผิดที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเราต้องบอกเขาแบบนั้นพี่น้องครับเขาจะมาเหตุผลคนใดที่สำคัญอย่างยิ่งคนที่จะร่วมรับผิดชอบไม่ใช่แค่พ่อแม่พี่น้องครับพี่ป้าน้าอาคนในสังคมในครอบครัวบ้านใกล้เรือนเคียงต้องช่วยทำไมเด็กในอดีตมันไม่มีปัญหาเหมือนเด็กปัจจุบันพี่น้องรู้ไหมพี่น้องลองย้อนอดีตของพี่น้องกลับไปดูเดี๋ยวเพราะสมัยก่อนเนี่ยไอ้ลูกบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนั้นลูกหลานใครก็แล้วแต่ทำตัวไม่ดีเนี่ยมีคนมาบอกเราจะซ้ำเลยเราเป็นผู้ปกครองจะซ้ำเลยบางทีไปทำข้าวของบ้านนั้นแตกไปลักมะม่วงบ้านนู้นบ้านนู้นเขามาฟ้องเอ้ยบางยีลูกแกมาลักมะม่วงบ้านฉันเนี่ยมายิงนกมาโยนหน้าต่างฉันแตกเนี่ยเราจะเรียกกลับมาแล้วก็มาโทรมโทษกันใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยบางพ่อแม่บางคนเอ้ยใช่ลูกฉันหรือเปล่ามาปกป้องอีกดูลูกตัวเองถูกหมดคนในสังคมก็เลยไม่อยากจะยุ่งเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่จะช่วยกันไปดูเป็นตาช่วยกันประคองอบรมสั่งสอนเยาวชนลูกหลานของท่านก็เหมือนลูกหลานของเราลูกหลานของเราก็เหมือนลูกหลานของท่านเพราะทุกคนช่วยกันสังคมมันก็ดีครับเด็กในอดีตถึงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าที่ควรเหมือนกับเด็กปัจจุบันแต่เด็กปัจจุบันครอบครัวปัจจุบันต่างคนต่างอยู่แล้วแตะลูกใครไม่ได้เป็นเพราะเรารักลูกหลานเรามากเกินไปหรือเปล่าเราเชื่อใจลูกหลานเรามากเกินไปหรือเปล่าต้องมาคิดฉะนั้นวันนี้แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ผู้นำชุมชนโต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้านประจำมัสยิดต้องร่วมรับผิดชอบนะครับต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับแล้วเวลาใครก็ตามที่เขามาบอกเกี่ยวกับลูกเราการกระทำผิดของลูกเราเราต้องฟังเขาก่อนแล้วเรียกลูกเรามาสอบสวนเราต้องฟังเขาอย่าเพิ่งไปปกป้องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องรู้เลยว่าที่เราหล่อเลี้ยงเขามาลูกหลานของเราเนี่ยเขามีความคิดนอกระบบไหมนอกไปจากอิสลามไหมอย่างที่มามัดบอกพี่น้องไปดูได้ในสังคมที่เขาอยู่เราส่งเขาไปเรียนโรงเรียนอะไรเราส่งเขาไปเรียนโรงเรียนอะไรสมัยผมเป็นเยาวชนเป็นนักเรียนนะพี่น้องครับที่บ้านส่งไปเรียนโรงเรียนวัดเอาล้อเพื่อนนะมันแกล้งสารพัดแกล้งเอาข้าวใส่กล่องไข่ดาวนะไข่ดาวพี่น้องทอดไข่ดาวใส่กล่องเอาน้ำปลาใส่ถุงใบมันยังเอาหมูสามชั้นมายัดใส่กล่องข้าวเลยต้องสาดข้าวทิ้งแล้วไปกินน้ำแข็งใสแทนข้าวแต่ก็ต้องทนเพราะสังคมส่วนใหญ่ในเวลานั้นมุสลิมมันน้อยเหลือเกินไปเป็นทหารอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ก็โดนเขาบังคับให้กินหมูสามชั้นกับไข่พะโล้ไม่กินพวกกระตบจนสลบก็ต้องยอมเพราะสังคมส่วนใหญ่แต่วันนี้พี่น้องมันมีโอกาสมันมีทางเลือกมันมีวิธีเลือกแต่ทำไมลูกหลานของเราถึงไปเลือกไอ้สิ่งที่ไม่ควรเลือกถึงไปเอาแนวทางที่ไม่ใช่อิสลามแล้วกลับมาเถียงกับเรากลับมาเอาชนะกับเราแล้วบางครั้งเวลาเขาเถียงกับเราเหตุผลก็กลับเหนือกับเรานั่นแปลว่าเราเข้าใจอิสลามไม่ดีไปกว่าเขาไงเราจึงสอนเขาไม่ได้เราจึงมีเหตุผลที่เหนือกว่าเขาไม่ได้แล้วจะให้เขาตามคำสอนศาสนาอย่างไงเพราะเราเพียงแต่บอกว่าไม่ได้นะและเราไม่บอกว่าเพราะอะไรเราไม่บอกเราไปบอกว่าเนี่ยฮารามนะแต่เราไม่บอกเหตุผลในยุคอดีตเนี่ยซอฮาบะห์เขาเชื่อแบบไม่มีเหตุผลใช่แต่ในยุคปัจจุบันลูกหลานเราถูกปลูกฝังอะกีดะห์13ปีเหมือนนบีปลูกฝังซอฮาบะห์มั้ยล่ะถ้าเราปลูกฝังลูกหลานเราอย่างที่อิหม่ามบอกว่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่คุยกันรู้เรื่องเลยปลูกฝังอะกีดะห์มาจนแน่นเลยตั้งแต่ดื่มนมเลยลูกเอ้ยเนี่ยนมแก้วเนี่ยรู้ไม่มาจากไหนอ๋อมาจากวัวแล้ววัวใครสร้างสอนเขาว่าอัลลอฮ์สร้างวัวแล้ววัวกินอะไรเป็นอาหารรู้ไหมกินหญ้าหญ้าใครให้ขึ้นบนแผ่นดินอัลลอฮ์ให้ขึ้นอัลลอฮ์สร้างหญ้าขึ้นมาให้วัวกินแล้วแผ่นดินของใครแผ่นดินของอัลลอฮ์หนีอัลลอฮ์ไม่พ้นเด็กจะเข้าใจถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กนะพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่เนื่องจากว่าบางทีเราไม่ได้ปลูกฝังรายละเอียดเหล่านี้
ความเข้าใจในหลักศาสนาละเอียดถี่ถ้วนให้เขาเข้าใจเขาจึงไม่ยอมรับในคำบังคับหรือคำสอนของเราแต่เวลาที่เขาออกไปข้างนอกเหตุผลข้างนอกมันเจ๋งกว่าก็เหตุผลข้างนอกเฮ้ยคนเราอิสระเสรีต้องไม่มีกรอบศาสนาจะมาบังคับเองเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลบอกเขาว่ามันไม่ใช่บอกเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคลในอิสลามเนี่ยมันมีแต่มันก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบความถูกต้องออกนอกกรอบไม่ได้บอกเขาเลยยังไงก็ออกนอกกรอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะต้องตายไหมแล้วรู้ไหมว่าตายแล้วเนี่ยไปเจอกับอะไรถ้าไม่รู้นี่นบีบอกอย่างนี้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 อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องอธิบายเขาฟังเป็นช็อตช็อตช็อตแล้วกลับมาสอนเขาให้เข้าใจว่าเอาแหละลองดูสิว่าถ้าวันนี้พวกเจ้าลูกหลานเอ๋ยถ้าไม่เอาหลักการอิสลามไปสัก10ปีชีวิตเจ้าจะวิบัติไหมจะเจออุปสรรคเจอปัญหาไหมไม่เชื่อลงไปดูครอบครัวนั้นไปดูบ้านนั้นไปดูหมู่บ้านนี้ชี้ตัวอย่างให้เขาดูสิครับบางทีเปิดข่าวให้เขาดูให้เขาเห็นเลยแน่แน่แน่เห็นไหมพาเขาดูข่าวแล้วสอนเขาด้วยเอาอิสลามสอนเขาในข่าวยังได้เลยวันนี้นิวทีเอ็มทำรายการศาสนาภาษาข่าวนะให้พี่น้องดูเลยจะเอาข่าวนะมาสอนพี่น้องเลยเนี่ยที่มันหลอนยาเพราะอะไรล่ะก็เพราะเริ่มจากบุหรี่ก็พอคิดว่ากระท่อมเนี่ยมันกินได้มันเป็นสมุนไพรแล้วพอกินน้ำท่อมได้แล้วก็อะไรล่ะคะนี้ก็ผสมสิเพราะว่าอย่างเดียวสามไม่มันละดื้อละแข็งละสมองแข็งละผสมอย่างอื่นเข้าไปพอผสมมันก็ร้อนดิครับฉะนั้นเราต้องมีวิธีบอกเขาแจงรายละเอียดเขาว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเจ้าจำเอาไว้ดีว่าถ้าเอาหลักการของอิสลามไปใช้เนี่ยไม่ทีไม่มีทางชีวิตอเปหีชีวิตเหลวแหลกไม่มีทางเพราะเจ้าจะมีความสุขมากแม้ว่าเจ้ามีกินมีใช้เพียงเล็กน้อยเจ้าก็จะมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความสุขที่แท้จริงนะครับมันอยู่ที่ความพอใจที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานให้มันไม่อยู่ที่ความร่ำรวยมันไม่ได้อยู่หน้าตาชื่อเสียงมันไม่ได้อยู่เปลือกการสังคมที่สังคมจะยอมรับเราหรือไม่ไม่ใช่วันนี้มาดแบนสังคมไม่ยอมรับแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์พอใจเราก็พอใจพี่น้องครับแต่บางทีลูกหลานของเราเนี่ยเหตุผลของเขาเนี่ยนะครับเขาไปเชื่อเพื่อนเขามากกว่าด้วยวัยของเขาวัยเยาวชน15 16 17 18 19เนี่ยเขาจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่มากกว่าผู้ปกครองฉะนั้นวิธีการก็คือทุกคนต้องพยายามช่วยกันนะครับทำยังไงครับเวลาที่เขาจะทำกิจกรรมอะไรมาบ้านลูกพาชวนเพื่อนมาบ้านนี่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวมะทำกับข้าวเลี้ยงมาแล้วเราก็สอนผ่านเพื่อนไปสอนเขาผ่านเพื่อนไปสอนอิสลามให้กับเพื่อนๆไปด้วยให้เขาเห็นว่าวิถีอิสลามเนี่ยมันดีกว่าประเสริฐกว่าเจ๋งกว่าเยี่ยมกว่ารอบครอบกว่าเลิศเลอกว่าถูกต้องมากกว่าแก้ปัญหาได้ดีกว่าทุกเรื่องเลยบอกเขาให้เห็นชัดให้ได้เขาภาคภูมิใจให้ได้ว่าอิสลามเนี่ยส่งมาปกป้องเราแม้แต่เรื่องคุมิยาบหลายคนไม่รู้บอกว่ารำคาญร้อนอย่างที่อิหม่ามบอกเอ้พ่อแม่ก็ส่งเรียนหนังสือโรงเรียนมุสลิมคุมิยาบดีแต่พอเลื่อนระดับการศึกษาไปเช่นจบม.3 หรือจบม.6 ไปเข้ารั้วมหาวิทยาลัยไปอยู่สังคมที่เขาไม่คุ้มพยาบปิ้วทำไมอ่ะนั่นก็แสดงว่าเขาคิดว่าการยอมรับของคนในสังคมที่เขาอยู่อ่ะมันย่อมดีกว่าคำสอนศาสนาไงพอเขาคิดอย่างนี้เขาไม่ภาคภูมิใจเราก็ต้องเอาวัคซีนใส่เขาบอกว่าลูกเอ้ยฮิญาบของมุสลิมะเป็นอิสตรีของชาวสวรรค์เป็นอิสตรีอิสลามมันเป็นฮิญาบที่ส่งมาปกป้องความเป็นสตรีได้อย่างสมเกียรติถ้าเธอจะเปรียบเทียบคนหนึ่งคุมฮิญาบแต่งตัวปกปิดโผล่แต่ลูกตาเดินมาท่ามกลางวัยรุ่นที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่แล้วผู้หญิงอีกคนเดินนุ่งกระโปรงสั้นก็เสื้อเกาะอกนุ่มน้อยห่มน้อย
นะครับใส่น้ำหอมฟุ้งเดินผ่านมาคิดว่าไอ้วัยรุ่นพวกนั้นมันจะรวนลามใครก่อนเปรียบเทียบให้เขาเห็นสิครับอธิบายตรรกะให้เขายอมรับสิครับแล้วที่เหลือเราขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลารับบานาฮับละนามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรตะอะจุนวะจะอันนาลิมุตตะกีนอิมามะโออัลเลาะห์โปรดทรงประทานลูกหลานแล้วก็ภรรยาคนในครอบครัวของข้าพระองค์ของพวกเรากุรตะอะจุนให้เป็นที่เย็นตาเย็นใจให้มันอยู่ในหลักการอิสลามเยอะๆขอดุอาอ์ประกอบไปสิครับหลังจากความพยายามของเราแล้วเพราะเราเองก็ต้องรู้ว่าเราไปเปลี่ยนหัวใจใครไม่ได้เราไปเปลี่ยนหัวใจลูกหลานไม่ได้ไปเปลี่ยนหัวใจสมาชิกครอบครัวเราไม่ได้ถ้าเขาไม่เอาอิสลามเราให้อธิบายเหตุผลแทบตายถ้าอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็หลงแต่วันนี้ถ้าเราพยายามแล้วอธิบายเหตุผลแล้วแนะนำเขาทุกระเบียบทุกอย่างหมดแล้วแล้วเราก็ขอดุอาผมเชื่อเหลือเกินนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสมาชิกครอบครัวของเราที่เป็นเยาวชนเป็นลูกหลานเนี่ยเขาจะอยู่ในศาสนาเขาจะอยู่ในศาสนานะครับเขาจะไม่ห่างไกลแน่นอนแล้วถึงเวลาที่เมื่อใดก็ตามที่เขาห่างไกลนะครับอย่างที่อิหม่ามบอกก็อย่าหยุดเตือนเพราะพี่น้องจำเอาไว้ว่าคำตักเตือนของเราจะยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่ยังไม่ตายกันไปข้างหนึ่งวันนี้พี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะเตือนลูกเตือนหลานนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์ก็ฉันบอกมันแล้วมันไม่ฟังใจฐานทำไงอ่ะไม่ต้องทำไงอ่ะบอกต่อไปอีกพี่น้องรู้ไหมผมเคยได้ยินคำสารภาพของคนที่ทำตัวเหลวแหลกในอดีตมาเป็นสิบสิบคนเลยมาสารภาพกับผมผมถามว่าเฮ้ยบังยี่เฮ้ยไอ้บังเฮ้ยไอ้นี่ทำไมวันนี้แกทำตัวอาเล่มในอดีตแกไม่ได้เรื่องเลยวะเดี๋ยวขอมาอัพนะอยากจะรู้เหตุผลอะไรมาเปลี่ยนหัวจิตหัวใจตอนนั้นอะไรมาเตะสะกิดใจให้ท่านเปลี่ยนจากคนละคนหน้ามือไปหลังมือเลยเขาบอกอาจารย์รู้ไหมเพราะคำสอนพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันเขาเน้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่พอวันหนึ่งไม่มีพวกเขาอะคำสอนนี่มันก้องอยู่ในหูอะไอ้มัดเอ้ยละหมาดอย่าทิ้งละหมาดนะผมเนี่ยโต๊ะผมสอนแต่กับผมยังเด็กๆผมอยู่กับโต๊ะมาพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงอับดุลนาซิดเอ้ยเองจะเลวจะตะกวดเขาพูดอย่างนี้นะจะเลวจะตะกวดจะหลังขาดยังไงก็แล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดนะลูกอัลลอฮ์จะรักษาเองอัลลอฮ์วันหนึ่งอ่ะเราไปคบเพื่อนเครือฝูงที่ไม่ดีเรามานั่งนึกเฮ้ยเราทำตัวยังไงวะเนี่ยแล้ววันหนึ่งโต้ตายจากไปเฮ้ยโต้เราเคยสอนย้ำอะไรเรานักหนาว่าให้พลังละหมาดต้องรักษาละหมาดพี่น้องไม่เคยทิ้งละหมาดเพราะคำสอนเนี่ยมันจะก้องอยู่ในหูเยาวชนลูกหลานของเราทุกวันโดยเฉพาะวันที่เสียงเนี่ยมันหายไปจากความเป็นปกติคือเราตายจากเขาไปเขาจะคิดได้วันหนึ่งอัลลอฮ์จะเปลี่ยนหัวใจเขาเลยเหมือนสุภาษิตไทยที่บอกน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆพี่น้องครับคนเหล่านี้รับสารภาพเลยอาจารย์ฉันมาคิดได้เลยคำสอนพ่อแม่ฉันตอนที่ฉันยังตัวทำตัวไม่ดีพี่ป้าน้าอาเขาเตือนฉันทุกวันทุกวันวันนี้ฉันคิดได้แล้วฉันเลยเปลี่ยนไงเออเห็นไหมฉะนั้นไม่แน่หรอกวันนี้เราเตือนเขาเราอย่าไปรอว่าปลูกต้นไม้จะได้กินผลในวันนี้เราเตือนเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดตามใจได้อย่างใจเราในวันนี้อย่าหวังมันเป็นพฤติกรรมของเราแหละที่เป็นมนุษย์ว่าใครทำอะไรก็อยากจะหวังอยากเห็นอย่างนั้นแหละแต่บางครั้งก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนักทำหน้าที่ไปเพราะอัลลอฮ์เองยังบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดเอ้ยฟะซักกิรอันตะมุซักกิรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรมุฮัมมัดเจ้ามีหน้าที่สะกิดเขาเตือนเขาทำให้เขาคิดแค่นั้นแหละลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนหนึ่งคนใดด้วยมือของเจ้าไม่ได้มุฮัมมัดไม่มีอำนาจลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรเจ้าไม่มีอำนาจเช่นอย่างที่มุฮัมมัดบอกอบูตอเลบนบียังสอนให้เขาอิสลามไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับเราพี่น้องครับวันนี้เราเลี้ยงลูกหลานเรามากับมือเราย่อมรู้นิสัยดีว่าจะสอนเขาง่ายหรือยากฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราพยายามเป็นสารตั้งต้นก่อนและเสร็จแล้วเราดูอาขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเหมือนที่นบีอิบรอฮีมขอให้กับนบีอิสมาอีลขอให้ลูกหลานยากบยูซุฟรุ่นหลังเนี่ยเป็นคนมีศาสนาแล้วก็รักษาละหมาด
โอ้อัลลอฮ์โปรดวะจอันนีมุกีมัสศอลาวะมินซุรรียะตีให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่รักษาละหมาดลูกหลานของฉันรักษาละหมาดแล้วขอสิครับทุกการสุญูดทำไมเราไม่ขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาล่ะให้อัลลอฮ์ตะอาลาเปลี่ยนแปลงหัวใจเขาให้อัลลอฮ์ฮิดายะห์เขาบางทีอาจจะผ่านเหตุผลของเราในบางเรื่องก็ได้ก็สำเร็จหรือแม้วันนี้เราจะตายจากเขาไปแล้วยังไม่เห็นเขาเป็นคนดีแต่ไม่แน่ครับวันที่ไม่มีเราเขาอาจจะกลายเป็นคนดีที่ดีที่สุดเหนือความคาดหวังของเราสมัยเรามีชีวิตก็ได้ครับดังนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้พี่น้องจะทำความเข้าใจกับศาสนาให้ละเอียดซะก่อนทุกเรื่องและพยายามอธิบายเหตุผลให้ลูกหลานเข้าใจในวัยที่มันเหมาะกับเขาเหตุผลกับให้เหมาะกับวัยของเขาให้เขาเข้าใจว่าไอ้เรื่องเนี้ยที่หลักการบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรที่หลักการบอกห้ามห้ามเพราะอะไรผมยกตัวอย่างสุดท้ายในค่ำคืนนี้ก็คืออีดิดอัลตฮาที่จะมาถึงเนี่ยพี่น้องครับคิดใหม่สิว่านอกจากการที่เราจะเชิญชวนลูกหลานเราไปที่มุซอลลาไปละหมาดอีดกันแล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะเชือดกุรบานกินเนื้อย่างกันแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมอื่นที่ไม่น่าเบื่อหน่ายและไม่จำเจไหมที่เราจะจัดให้ลูกหลานเราเกิดความภาคภูมิใจในเมื่อไรก็ตามที่วันอีดมาถึงเอ้ยพ่อแม่พี่น้องฉันพี่ป้าน้าฉันเขาแจกตังค์เฮ้ยเขาจัดกิจเล่นกีฬาเขาจัดเล่นเกมเฮ้ยเขาแจกทองเฮ้ยเขาแจกของขวัญเฮ้ยเขาแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยให้งงตะลึงไปเลยให้มันเจ๋งกว่าปีใหม่ให้มันเจ๋งกว่าคริสต์มาสให้มันเจ๋งกว่าวาเลนไทน์ให้มันเจ๋งกว่าสงกรานต์ให้มันเจ๋งกว่าพิธีกรรมศาสนาอื่นทั้งหมดแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับคำพิธีกรรมของศาสนิกอื่นเลยเขาจะหันมาภูมิใจกับพิธีกรรมของเราวันของเราอีดของเรามากมายเลยแต่ที่ผ่านมาที่เขาไม่สนใจศาสนาเนี่ยเพราะว่าเราละหมาดเสร็จแล้วก็กินกัตุปะแล้วก็นอนตูบตบพุงหรือว่าบางกลุ่มบางคนบางกำปงละหมาดอีดเสร็จแล้วไปกูโบน่าเบื่อหน่ายลูกหลานเขาไม่อยากเข้ากูโบหรอกครับเครียดแต่เขาอยากจะให้เราทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เขาไปเห็นศาสนิกอื่นเขาทำเราเอามาเรียนแบบได้ถ้ามันไม่ผิดอะกีดะห์เช่นจับของขวัญเอามาจับวันอีดได้ไหมไม่มีข้อห้ามในศาสนาพี่น้องครับไม่มีข้อห้ามผมเคยไปร่วมพาลูกไปร่วมงานกับผู้ใหญ่คนหนึ่งในครอบครัวหนึ่งแถวหน้ารามเขาคิดดีครับเขาเชิญลูกหลานพี่น้องคนที่เขารู้จักมาเลยเด็กทุกคนเดินเข้าไปในงานเขาจดชื่อเลยชื่ออะไรแล้วเขาเขียนเลขติดเชื่อเลยและเสร็จแล้วเขาเขียนในกระดาษฉลากเขาม้วนแล้วใส่กล่องไว้พอเด็กมาครบปุ๊บได้เวลาถึงเวลาเขาให้กินอาหารเสร็จก่อนจะกลับบ้านเขาจับรางวัลโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องซื้อเลยผู้หลักผู้ใหญ่เขาคิดทำกิจกรรมให้เด็กให้กับทุกครอบครัวให้เด็กเหล่านั้นมาจับฉลากปุ๊บได้เลขอะไรเอาสมมติผมไปลงลูกผมไปลงทะเบียนหมายเลขหนึ่งเขาเรียกหมายเลขหนึ่งเอาเด็กชายฟาจัดมาจับลูกผมไปจับปุ๊บได้สิบไปดูโอ้โหได้อะไรได้รถบังคับเด็กดีใจเนี่ยครับเด็กเขาจะภูมิใจหูยวันนั้นปีนั้นไปอีดบ้านเน้นไปอีดที่บ้านผู้ยีคนนั้นเขาจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปพอบอกเฮ้ยปีใหม่อย่าไปยุ่งเขานะเดี๋ยวรอวันอีดจ้ะเขาจะจ้ะเขาจะรอวันของเราเพราะเราทำอะไรที่มันสร้างความประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจในอิสลามให้กับเขาแบบนี้ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องคิดใหม่แล้วเพราะยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของพี่น้องแล้วมันเป็นยุคของเด็กรุ่นใหม่เยาวชนใหม่เขาหาเหตุผลเขามีคำสั่งคำสอนอะไรนอกรีดที่มันมาสอนหล่อหลอมและดึงลูกหลานของเราให้ห่างไกลศาสนาอยู่ทุกวี่ทุกวันเพียงแต่เราเมินเฉยนิ่งเฉยไม่ใส่ใจหรือเปล่าแล้วไม่เก็บรายละเอียดเหล่านั้นกลับมาดูคำสอนไว้ประยุกต์เพื่อจะเอาชนะเหตุผลของสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามหรือเปล่าถ้าเราทำเฉยแล้วเราคิดว่าเรามีอำนาจบังคับเราให้เขากินเราส่งเสียให้เขาเรียนเรามีบ้านให้เขาอยู่มีห้องให้เขานอนแค่นั้นแล้วจะบังคับหัวจิตหัวใจเขาได้ตะเลิดครับทุกรายเพราะในขณะที่เขาอยู่ในห้องเขาคุยคนข้างนอกขณะที่เขาออกนอกบ้านเขาไม่ได้เอาอิสลามติดตัวไปและเมื่อใดก็ตามที่เขาไม่มีอิสลามติดตัวไปเวลานั้นแหละครับมันล่อแหลมเหลือเกินที่เขาจะตกหลุมพรางของชัยฏอนมารร้ายที่จะดึงพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮ์ได้ประกาศไว้ในซูเราะห์นะครับอัลอันอามบอกว่ากะซาลิกะจะอันนาฟีกุลลิกอริยะตินอากาบิรมุจริมิฮา
อัลลอฮ์ได้ทำให้เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วในทุกหมู่บ้านทุกกำปงทุกพื้นที่มันจะมีพวกหัวโจกตัวแสบที่เป็นคนเลวเนี่ยลียัมกูรูนฟีฮาเพื่อจะสร้างแผนงานหาเหตุผลมาหลอกล่อลูกหลานเยาวชนให้หลงผิดให้คนในสังคมหลงผิดนี่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วฉะนั้นไอ้พวกนี้แหละมันเป็นชยาตีนอินส์มันเป็นชัยฏอนที่ได้คาบของความเป็นมนุษย์มันจะทำแบบอย่างให้ลูกหลานเราเห็นว่าอ๋อวันนี้นะเป็นแต๋วเนี่ยก็เป็นดาราดังได้เป็นทอมก็มีชื่อเสียงในสังคมได้ได้รับการยอมรับมีเงินใช้หาเงินง่ายมีอาชีพเป็นพิธีกรเป็นไอ้นู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปแสดงเกมโชว์ไปอะไรได้ลูกหลานเราก็เออดีเว้ยพอไปอยู่กับป้ากับมะเอาหลักการอิสลามมาใช้นี่โคตรอดอยากเลยกัดฟันกอดกอดกอดป้าเนี่ยหาเงินถึงหัดเหงื่อต่างน้ำมะเนี่ยโหนะทำงานบ้านเงินหัวทิ่มเลยยังใส่เสื้อคอกระเช้าเสื้อผ้าสวยๆยังมีตังค์ซื้อเลยแต่ถ้าฉันทำตัวแบบนั้นไม่แน่นะอาจจะหาเงินเข้ามาในบ้านแล้วเมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหวังจะได้การตอบแทนบุญคุณจากเขาโดยการที่เขาหารายได้เข้ามาให้เราแล้วเมื่อไหร่จำไว้เลยพี่น้องครับเราจะไม่กล้าต่อกรด้วยคำพูดใดๆกับเขาเลยเพราะเขาจะใช้ว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวก็ไม่ต้องเอาตังค์เราก็จะงงครับฉะนั้นวันนี้พยายามปกป้องลูกหลานนะครับทุกท่านทุกคนให้รอดพ้นให้ห่างไกลนะครับจากความชั่วร้ายทั้งหมดแล้วให้ใกล้ชิดกับศาสนาอย่าให้ห่างไกลศาสนาครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอะกูลกอลีฮาซาวัสตักฟิรุนะซีมะลีวะละกุมวะลิซานมุสลิมกุลซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลฟุรฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เชิญมามัดครับกับพี่น้องก็เราทุกคนนะครับพี่น้องเรามีลูกหลานนะครับเรามีลูกที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะบางคนอาจจะเป็นลูกเล็กบางคนอาจจะมีลูกที่เป็นวัยรุ่นแต่วัยรุ่นนี่ก็ค่อนข้างจะเราค่อนข้างจะหนักใจหน่อยนะถ้าลูกของเราไม่อยู่ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกกับพวกเรานะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเท้าทั้งสองของบ่าวนั้นในวันกิยามะห์จะยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนจะอยู่กับที่นะครับในวันกิยามะห์จนกว่าว่าจะถูกถาม4ประการด้วยกัน1ก็คือถามถึงอายุในช่วงอายุไขอุลามะห์ก็อธิบายอายุเนี่ยแค่ไหนล่ะก็คือตั้งแต่บรรลุนิติภาวะเขาทำอะไรนะครับก็ทำอะไรในสิ่งที่สร้างสรรค์หรือทำลายถามถึงประการที่สองถามถึงวัยหนุ่มของเขาวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยนะพี่น้องใช้ชีวิตใช้อะไรไปยังไงบ้างนะพี่น้องนั้นมีว่าเอ้ยถามในช่วงของเขาหนุ่มๆในช่วงของวัยรุ่นนะครับเนี่ยก็มีถามแสดงว่ามันเป็นวัยที่มีความสำคัญเป็นวัยที่ล่อแหลมถ้าหากว่าเยาวชนของเราไม่รู้ศาสนาหรือห่างไกลศาสนามันจะทำให้ชีวิตของเขาจะได้รับผลสุดท้ายที่มันไม่ดีฉะนั้นเราต้องพยายามเท่าที่เรานั้นมีความสามารถแล้วก็ถูกถามอีกประการหนึ่งถูกถามเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยได้มาจากไหนแล้วก็ใช้จ่ายไปอย่างไรฉะนั้นช่วงวัยรุ่นก็เหมือนกันเห็นไหมเรามีทรัพย์แล้วใช้ไปอย่างไรไปกินน้ำท่อมหรือเปล่านะไปซื้อยาเสพติดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวเราเองเราได้เงินมาแล้วนะครับเราใช้จ่ายไปอย่างไรได้เงินมาจากไหนมีอาชีพอะไรอาชีพฮาลาลไหมเงินที่ได้มาฮาลาลไหมแล้วก็ใช้จ่ายไปในหนทางที่ฮาลาลไหมนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือประการสุดท้ายก็คือความรู้ที่เขามีความรู้เขาเรียนรู้แล้วเขาปฏิบัติตามความรู้หรือเปล่าฉะนั้น4คำถามเนี่ยพี่น้องจะถูกถามในวันกิยามะห์ถูกถามถึงเรื่องอายุถูกถามในเรื่องของช่วงวัยหนุ่มถูกถามในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะครับเงินทองนะครับในสิ่งที่เขาได้มานะครับได้มาอย่างไรใช้ไปอย่างไรแล้วก็ใช้ไปอย่างไรแล้วก็ถูกถามถึงสิ่งที่เขาปฏิบัติตามความรู้ฉะนั้นความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญ
พี่น้องผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอิบนุรจับเนี่ยบอกว่าตะคีรุตเตาบะฟีฮาลิชะบาบกอบีฮุนการล่าช้าในการเตาบัตตัวสำนึกผิดเนี่ยในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยก็ถือว่าน่าเกียดแล้วนะวะฟีฮาลินมาชีบีอักบะฮูวะอักบะฮูแล้วก็ในช่วงที่เขาแก่ชราเนี่ยผมงอกนะครับถ้าเขาล่าช้าอีกเนี่ยถือว่าเป็นไงครับน่าเกียดยิ่งกว่าอักบะฮูอักบะฮูน่าเกียดยิ่งกว่าเน้นถึงสองครั้งด้วยกันฉะนั้นพี่น้องเรื่องการเตาบัตตัวเป็นเรื่องที่สำคัญตัวเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องเตาบัตตัวนะครับเพราะการเตาบัตตัวนะครับพี่น้องท่านอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตตาอิบุมินัซซัมบีกะมัลลาซัมบะละนะครับคนที่สารภาพผิดเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบาปฉะนั้นเราทุกคนมีบาปนะครับพี่น้องเราทุกคนน่ะเราพยายามที่สุดแล้วแหละตัวเราก็ทำดีที่สุดเราก็พยายามเต็มที่แหละนะครับอีหม่านศรัทธาเราพี่น้องพยายามแต่ว่าเราก็ยังมีบาปเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุบนิอาดัมคอตออุนวะคอยรุนคอตอบีนะตาวาบูนะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีความผิดแต่คนผิดที่ดีก็คนที่อะไรครับคนที่สำนึกผิดคนที่สารภาพผิดนบีเคยเล่าคนพี่น้องฆ่าคนถึงเท่าไหร่ถึง100คนอัลเลาะห์ตะอาลายังให้ไหมครับยังให้ตอบัตฉะนั้นเรามันจะมีความผิดมากมายเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินอัลเลาะห์ตะอาลาก็พร้อมที่จะให้อภัยกับเราพี่น้องฉะนั้นเราก็บอกลูกเราเหมือนกันลูกเราหลานเราช่วงวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหบางทีเละเทะก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาบอกตะบัดตัวลูกตะบัดตัวช่วงวัยรุ่นหนูอาจจะเละช่วงวัยรุ่นย่อก็เคยเละมาก่อนเอ้าวันนี้ย่อก็ตะบัดตัวแล้วเอ้าหนูย่อเข้าใจในตอนที่หนูวัยรุ่นเนี่ยมาใครจะมาพูดอะไรไม่ฟังทั้งนั้นแหละนะตามเพื่อนกินเหล้าฉันกินด้วยเพื่อนนอนดึกฉันนอนดึกด้วยเชื่อนเพื่อนเฮฮาฉันเฮฮาด้วยพี่น้องนี่เป็นเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นมีคนหนึ่งมาที่มัสยิดผมเมื่อ 2-3 วันเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยว่ายง่ายว่าไม่ยอมใครผมก็บอกว่าเอาละเราเคยไม่ยอมใครเราเคยทุกอย่างเราทำมาหมดผมก็บอกว่าเราวันนี้เราสำนึกผิดเราสารภาพผิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้อภัยเหมือนกับเราไม่มีบาปเหมือนกับที่หะดีษที่บอกอัตตาอิบูมินัซซัมบีกะมัลลาซัมบะละคนที่สารภาพผิดนะอัลลอฮ์เหมือนกับคนที่ไม่มีบาปขอให้เราตะบัดจริงๆผมบอกว่างั้นเขาร้องไห้พี่น้องร้องไห้แล้วก็นัดบอกว่าอิหม่ามเนี่ยผมอ่ะจะมาเนี่ยหลังเลิกทำงานแล้วเนี่ยเขาจะมาเนี่ยแต่มาถึงมัสยิดอิหม่ามประมาณ 6:00 น.อยากจะมาเรียนอยากจะมาศึกษาผมก็คุยว่าเอาละอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คืออัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขาเขาร้องไห้เลยนะครับเขาร้องไห้คนเราทำไมสำนึกผิดเนี่ยนะครับไม่คิดทบทวนในสิ่งที่ทำเนี่ยพี่น้องเขาไม่มาร้องไห้แต่วันนี้เขาอยากจะเป็นคนดีจริงๆเราก็ให้กำลังใจกับเขาฉะนั้นพี่น้องครับช่วงวัยหนุ่มวัยสาววัยพวกเนี้ยพี่น้องเห็นมาเยอะแล้วนะครับเท่าที่ผมถามนี่นะครับพี่น้องเวลาเขากลับตัวนะพี่น้องกลับตัวเขาดีกับเราดีกว่าบางครั้งกับคนที่เรียนศาสนาอีกเรียนศาสนาโดยตรงเขาดีกว่าอีกดีกว่าไงพี่น้องคนนี้เคยทำงานเนี่ยนุ่งสั้นวันนี้เขาตบัดตัวพี่น้องไหมเขามาถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเขาพยายามทำดีทุกอย่างเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้รับบวชให้ครบบวช6บวชพยายามที่จะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลเลาะห์พี่น้องครับอีหม่านเขาผมไปเจอผมพบกับคนเหล่านี้คือได้คุยกันนะครับพี่น้องแล้วก็เราเห็นเออเขานี่ขนาดเขาไม่ได้เรียนศาสนาแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยนุ่งสั้นโดยซ้ำไปแต่วันนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
พราะว่าวัยชราละวัยแย่แล้วเค้าเรียกว่าอายุเยอะแล้วแต่ก็สํานึกผิดก็ยังดีเรายังมีโอกาสที่จะตอบัตตัวพี่น้องครับฉะนั้นขอดุอาครับให้เราทุกคนนะครับเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลเลาะห์อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นผิดทั้งหมดขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้กับเราอภัยให้กับพ่อแม่เราอภัยให้กับลูกหลานเรานะครับอภัยให้แล้วก็ให้เราได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์ได้รับสวรรค์ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้รับสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกๆคนนะครับอัลเลาะห์มะฟิรลานาซุนูบานาอัลเลาะห์มะฟิรลานาซุนูบานาวะลิวาลิดีนาวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบานาศิฆอรอربنا تقبل منا واعمالنا ودعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناروصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته